หนุ่มศรรามประกาศลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการถามสุดซอยวีเอ็นฟ้าผ่าหลังจากมีข่าวออกมาว่าหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์และภรรยาสาวจิ๊กกนิษฐรินทร์เทพพิทักษ์หรือจิ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นมีการหย่าร้างแถมเปลี่ยนนามสกุลกันแล้วจริงๆซึ่งหลังจากมีข่าวเมาส์มอยดังกล่าวออกมาทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรกับข่าวยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติมีการออกมาไลฟ์สดร่วมกันบ้างเหมือนจะเป็นการสยบข่าวลือไกลๆจนกระทั่งทำเอาหลายคนถึงกับช็อกไปตามๆกันเมื่อหนุ่มศรรามได้โชว์ใบหย่าผ่านอินสตาแกรมสวยตัวโดยไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับอดีตภรรยาเนื่องจากมีคนมาตามทวงหนี้ถึงบ้านและต่อจากนั้นก็เกิดเรื่องราวมากมายจนสุดท้ายหนุ่มศรรามก็ได้เอาฟอลโล่ไอจีอดีตภรรยาสาวติ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าทุกโพสต์ก่อนหน้านี้สาวติ๊กจะแท็กชื่อไอจีตลอดก็ตามและไม่รู้เป็นเพราะการกระทำของเธอที่ปรากฏผ่านสื่อหรือไม่ทำให้หนุ่มศรรามยากเกินจะรับไหวแล้วและก่อนหน้านี้หนุ่มศรรามได้ประเดิมพิธีกรเปิดชีวิตสุดพีคลุงพลป้าแตนบริจาคพัดลม100ตัวให้โรงเรียนผมที่สร้างตลาดดังไกลจนมีเอฟซีเป็นคนต่างชาติจนชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมซึ่งบางคนก็เอาไปเปรียบเทียบหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยอีกด้วยเพิ่งจะเห็นคุณหนุ่มเป็นพิธีกรครั้งแรกทำได้ดีมากค่ะเอาดีทางนี้เหมือนคุณหนุ่มกันชัยเลยนะคะเป็นกำลังใจให้คาซามูไรพ่อลูกอ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักน้องวิจิค่ะจนกระทั่งล่าสุดพระเอกซามูไรพ่อลูกอ่อนหนุ่มศรรามก็ประกาศลาออกจากรายการถามสุดซอยวีคเอนด์ของช่องเนชั่นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหนุ่มศรรามได้ลงประกาศในไอจีสตอรี่ส่วนตัวไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะไปทำอะไรต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้งานของหนุ่มศรรามแน่นมากซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนสงสัยกับสาเหตุของการลาออกแบบฟ้าผ่าครั้งนี้เพราะเจ้าตัวเพิ่งทำหน้าที่พิธีกรรายการนี้เพียงไม่นานภายใต้การคาดเดามากมายยังไงคงต้องรอฟังคำตอบจากเจ้าตัวอีกครั้งว่าเหตุที่ลาออกที่แท้จริงนั้นเป็นเพราะอะไรนั่นเอง